จอมพลังหนุ่มทาดาคว้าเหรียญเงินซีเกมอีกสมัยเขมิกาเจ็บชวดคว้าเหรียญการแข่งขันยกน้ำหนักมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32แคมโบเดีย2023เปิดฉากชิงชัยวันแรกที่ยิมเนเซียมภายในโอลิมปิกเนชั่นแนลสเตเดียมกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่13พฤษภาคมโดยมีการชิงชัยทั้งสิ้น4เหรียญทองรุ่น45กิโลกรัมยิงเขมิกากำเนิดสีจอมพลังสาวไทยประเดิมขึ้นเวทีเป็นคนแรกโดยออกมายกท่าสแนชได้72กิโลกรัมพุ่งขึ้นนำเป็นอันดับหนึ่งแต่มีอาการบาดเจ็บและไม่ได้ยกท่าคลีนแอนด์เจิร์กทำให้พลาดคว้าเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายโดยเหรียญทองเป็นซินเมอูจากเมียนมาสแนช71กิโลกรัมคลีนแอนด์เจิร์ก90กิโลกรัมน้ำหนักรวม161กิโลกรัมเหรียญเงินแองเจลีนแลนแดกโคโลเนียจากฟิลิปปินส์สแนช68กิโลกรัมคลีนแอนด์เจิร์ก80กิโลกรัมน้ำหนักรวม148กิโลกรัมและเหรียญทองแดงบัวคำพงศกรจากลาวสแนช51กิโลกรัมคลีนแอนด์เจิร์ก71กิโลกรัมน้ำหนักรวม122กิโลกรัมขณะที่รุ่น55กิโลกรัมชายดาทาดาสมบุญอ้วนจอมพลังหนุ่มไทยวัย23ปีเจ้าของ1เหรียญเงินชิงแชมป์โลก2021ที่อุซเบกิสถานและเหรียญเงินซีเกมครั้งก่อนที่เวียดนามยกท่าสแนชได้118กิโลกรัมคลีนแอนด์เจิร์ก130กิโลกรัมและน้ำหนักรวม248กิโลกรัมซิลเหรียญเงินซีเกมอีกสมัยส่วนเหรียญทองเป็นเกียร์ทรันไลจากเวียดนามสแนช121กิโลกรัมคลีนแอนด์เจิร์ก140กิโลกรัมน้ำหนักรวม261กิโลกรัมและเหรียญทองแดงมูฮัมหมัดฮุสนีจากอินโดนีเซียสแนช113กิโลกรัมคลีนแอนด์เจิร์ก120กิโลกรัมน้ำหนักรวม233กิโลกรัมบอลโลก2สมัยแล้วไงชบาแก้วไร้ทองซีเกมต่อเนื่อง10ปีติดชบาแก้วทีมฟุตบอลหญิงไทยชุดใหญ่พ่ายเมียนมาหล่นชิงทองแดงซึ่งได้เหรียญทองซีเกมครั้งสุดท้ายเมื่อปี2013ที่ประเทศเมียนมาเมื่อ10ที่แล้วชบาแก้วทีมฟุตบอลหญิงไทยชุดใหญ่มีโปรแกรมลงสนามรอบรองชนะเลิศฟุตบอลหญิงซีเกมครั้งที่32พบเมียนมาที่อามีสเตเดียมกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่12พฤษภาคมโดยเกมนี้ชบาแก้วได้ประตูออกนำก่อน 2-0 ก่อนจะถูกเมียนมาเร่งเครื่องพลิกแซงเอาชนะไปในที่สุด4-2 ส่งผลให้ชบาแก้วหล่นไปชิงเหรียญทองแดงกับกัมพูชาและยังต้องรอเหรียญทองซีเกมต่อไปซึ่งครั้งสุดท้ายที่สาวไทยได้เหรียญทองคือซีเกม2013ที่ประเทศเมียนมาอย่างไรก็ตามหากนับสถิติการคว้าเหรียญทองซีเกมครั้งสุดท้ายที่แข้งชบาแก้วสามารถคว้าเหรียญทองซีเกมได้ต้องย้อนไปถึงซีเกมครั้งที่27เนปิดอร์เกมที่ประเทศเมียนมาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเมื่อปี2013หรือย้อนไป10ปีเลยทีเดียวเรียกปรับ 500,000 แดนเซอร์หน้าเสียลำไยลั่นจะมาบายกีการไม่ได้ดราม่าเดือดเด้งเองเอ้าบอกผิดทั้งคู่ได้ยังไงเรียกปรับ 500,000 แดนเซอร์หน้าเสียลำไยไหทองคำลั่นจะมาบายกีการไม่ได้เจอหน้าเวทีเต็มมือดราม่าเดือดเด้งแรงเองเดือดกลางเวทีลำไยไหทองคำถึงกับออกปากว่าศูนย์รู้สึกโกรธแทนเมื่อเจอคนดูยื่นมือขึ้นมาทำท่าจะจับเป้าแดนเซอร์สาวบนเวทีขณะกำลังเต้นโซโล่อยู่ทำเอาแดนเซอร์สาวถึงกับหน้าเสียและเดินหนีขณะพิธีกรก็ช่วยห้ามทำแบบนี้ไม่ได้
โดยเพจข่าวลูกทุ่งเผยภาพแดนเซอร์ลำไยไหทองคำโดนจับจิมมี่หน้าเวทีเต็มมือเรียกปรับ 500,000 โดยมีการระบุเป็นการแสดงสดหน้าเวทีงานหนึ่งคนดูมือซนยื่นมือมาจับเป้าของแดนเซอร์ขณะกำลังเต้นลำไยจึงรีบพูดออกไม้ทันทีว่าโอ้ยคุณพี่ลูกของแดนเซอร์ได้ยังไงลูกมือได้เห็นเขาเต้นท่านี้ก็ไม่ใช่ว่าจะมาลูกของเขาได้ง่ายๆไม่น่ารักเลยนะคะแล้วจะบอกว่าเห็นน้องๆแต่งตัวแบบนี้เซฟตี้ทุกจุดนะคะถุงน่องเป็นแบบหนาพิเศษเลกกิ้งนะคะอย่าคิดว่าจะเห็นกันง่ายๆเดี๋ยวจะเสียค่าปรับหางเครื่อง 500,000 บาทลูกแบบนี้กลายเป็นดราม่ามีทั้งคนเชียร์ให้เอาผิดคนละเมิดคุกคามทางเพศดังกล่าวขณะที่ก็มีคนบอกว่าก็เด้งขนาดนี้โทษคนจับก็ไม่ได้ซะอย่างนั้นก็เด้งต่อหน้าเขาผู้ชายบางคนเขาก็สนุกนะสิโทษแต่คนจับก็ไม่ได้เรื่องนี้ผิดทั้งคู่ถ้าไม่แต่งตัวล่อแหลมเกินไปก็ไม่มีปัญหาส่วนคนจับก็ไม่มีสติยับยั้งชั่งใจบ้างสรุปแล้วผิดด้วยกันทั้งสองฝ่ายขณะที่มีดราม่าเดือดโต้กลับว่าเป็นหน้าที่แดนเซอร์พูดแบบนี้ไม่ถูกจะบอกแดนเซอร์ผิดได้อย่างไรอาทิเขาเป็นแดนเซอร์หน้าที่เขาคือเต้นเขาทำงานในพื้นที่ของเขาส่วนคนดูมีหน้าที่ดูค่ะความยับยั้งชั่งใจจิตสำนึกอาจมีไหมไม่ใช่บอกว่าเป็นผช.ทำไรก็ได้เขาสนุกเขาก็ทำแล้วมาโทษน้องนักเต้นน้องผิดอะไรอ่ะเอ้าจะผิดทั้งสองได้ไงเม้นไม่คิดอาชีพเขามาเต้นให้ดูแต่งตัวก็ในงานเขายืนบนเวทีซึ่งเป็นพื้นที่ทำงานของเขาด้วยมีสิทธิ์อะไรไปจับจิมมี่เขาคนดูที่ไปจับเขาผิดเต็มๆอยู่แล้วเมาก็ควรมีสตินะถ้าคุมตัวเองไม่ได้แล้วควรอยู่ที่โต๊ะตรรกะอะไรมาตัดสินการแต่งตัวว่าล่อแหลมว่าเขาเต้นยั่วงานแบบนี้จะให้ใส่กางเกงวอร์มไปหรือไงเป็นต้นโดยมีการโต้ตอบกันไปมาเดือดกลางโซเชียล4นักมวยไทยคว้าแชมป์มวยไทยชิงแชมป์โลกคว้าตั๋วต่อยWorld Combat Game มหกรรมมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลก2566 IFMA Senior World Championship 2023ซึ่งมีนักกีฬาโค้ชและเจ้าหน้าที่รวมกว่า 3,000 คนจาก112ประเทศ5ทวีปทั่วโลกเข้าร่วมชิงชัยเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีของสหพันธ์สมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ IFMAที่เซ็นทรัลเวิลด์ไลฟ์ฮอลล์ชั้น8ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ราชประสงค์กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นการชิงชัยในรอบชิงชนะเลิศโดยทัพนักมวยไทยทำผลงานผ่านเข้ามาลุ้นแชมป์6รุ่นด้วยการไฮไลท์ในรุ่น51กิโลกรัมชายสัญชัยพรหมนินทร์กระดูกเหล็กอาจารย์อัจฉริยะพบโอเซฟอัสลานยานรูปเกมการชกคู่นี้สูสีเริ่มมาเป็นทางอัสลานยานที่เป็นฝ่ายเดินเข้าหาท้าดวลสัญชัยและขยันออกอาวุธทำให้สัญชัยเป็นฝ่ายแพ้ไปก่อนในยกแรก 9-10 ยก2สัญชัยแก้เกมมาสู้โดยสถานการณ์บีบให้นักชกไทยต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าหาปล่อยหมัดสาดแข้งใส่โอเซ่เป็นฝ่ายกลับมาเอาคืนได้ยกนี้ 10-9 ยก3ทั้ง2ฝ่ายพยายามออกอาวุธหวังเป็นฝ่ายคว้าชัยครบ3ยกกรรมการให้สัญชัยเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้29-28คะแนนคว้าแชมป์ไปครองอีกคู่ในรุ่น48กิโลกรัมหญิงอภิชยาเลขขมาศยาย่าสอสิงคีรีพบเชอรี่เวยหญิงจากสิงคโปร์ปรากฏว่าตลอด3ยกทั้งคู่สู้กันสูสีสมศักดิ์ศรีคู่ชิงสุดท้ายเป็นสาวไทยที่เฉือนเอาชนะคะแนนไปได้29-28คะแนนคว้าแชมป์เช่นกันส่วนผลงานของนักกีฬาไทยคนอื่นๆรุ่น48กิโลกรัมชายธีรดลศรีสะนอกด่วน99สคสจโต้งปราจีนชนะคะแนนเรนาตสุไลมานอฟรุ่น60กิโลกรัมชายพงศธรเรืองน้อยคมปตักอาจารย์อัจฉริยะแพ้คะแนนอาซาดูล่าอิมังกาซาลิเยฟรุ่น67กิโลกรัม
ชัยนรินทร์วงละครแรมโบ้เพชรปตอชนะคะแนนแม็กซิมบรานิสอิสราเอลรุ่น71กิโลกรัมชายทศพลเสาพนาวเด่นพนมพราน26แพ้คะแนนคอนสแตนตินชักทารินโดยนักกีฬาที่คว้าแชมป์ในรายการนี้จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในมหกรรมกีฬา World Combat Game 2023ที่กรุงริยาดซาอุดีอาระเบียในช่วงปลายปีนี้ดร.ศักดิ์ชายทัพสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยและประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติอิฟมาเปิดเผยว่าพอใจผลงานนักมวยไทยภาพรวมทัวร์นาเมนต์นี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงโดยศึกมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลกครั้งหน้ายังไม่มีการยืนยันเจ้าภาพอย่างเป็นทางการแต่มีรายงานว่ามี4ประเทศให้ความสนใจเสนอตัวขอรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแล้วส่วนเรื่องกระบวนการผลักดันกีฬามวยไทยไปแข่งขันในโอลิมปิกเกมฤดูร้อนกำลังเดินหน้าไปเป็นอย่างดีทุกฝ่ายพยายามทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่โดยกีฬามวยไทยได้รับการยอมรับจากทุกทวีปทั่วโลกอย่างกว้างขวางทำให้คณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOCเห็นชอบรับกีฬามวยไทยไว้เป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่อยู่ในบัญชีชนิดกีฬาที่ IOC รับรองเพื่อพิจารณาเลือกบรรจุชิงชัยโอลิมปิกเกมในอนาคตซึ่งตนชื่อมั่นสูงว่าในโอลิมปิกเกมฤดูร้อน2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกากีฬามวยไทยมีโอกาสสูงมากที่จะได้รับการพิจารณาจาก IOC ให้บรรจุเข้าชิงชัยซึ่งในฐานะประเทศต้นตำรับยินดีให้ความร่วมมือและช่วยเหลืออย่างเต็มที่